ำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มตุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนมาเที่ยวครับจะได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะฮะเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวธรรมดานะครับหรือว่าจะมาทำงานนะหรือว่าจะเป็นทางผ่านไปจังหวัดอื่นๆก็ดีครับเราก็มาพักโรงแรมหรูๆแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ใจกลางเมืองมากๆครับสำหรับเพื่อนๆครับที่มาติดต่องานต่างๆทางราชการนะครับหรือว่าจะเป็นทางผ่านไปท่องเที่ยวในที่อื่นๆก็ดีครับในโรงแรมประจักษ์ตาเนี่ยก็อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอุดรอีกด้วยครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างนะครับกล้วยค่ะมาถึงอุดรแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องแวะไหว้พระขอพรนะคะกันที่ศาลหลักเมืองค่ะซึ่งศาลหลักเมืองครับก็จะเป็นไฮไลท์หนึ่งของการท่องเที่ยวแบบซิตี้ทัวร์อุดรธานีกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆที่ไม่ได้ขับรถมานะอยากใช้รถสกายแล็บก็ได้อยากจะใช้จักรยานทางจังหวัดก็มีให้ใช้บริการแต่ว่าต้องลงทะเบียนที่จังหวัดก่อนนะสำหรับศาลหลักเมืองนะครับนอกจากจะเป็นจุดที่เราจะไปไหว้พระขอพรแล้วนะครับคนที่ไม่ทราบขั้นตอนครับเขาก็จะมีเขียนอธิบายในเรื่องการบูชาดอกไม้ธูปเทียนต่างๆครับรวมถึงไฮไลท์ของศาลหลักเมืองเนี่ยก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะที่เราเห็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดรธานีเป็นยักษ์อยู่ตรงนี้เองโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลครับตั้งอยู่ตรงข้ามทางเข้าหนองประจักษ์นี่เองครับซึ่งหนองประจักษ์เนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปอะไรเอ่ยเป็ดสีเหลืองหรือเป็ดสันติภาพนั่นเองค่ะซึ่งเป็ดสันติภาพนี่ครับทุกคนมาอุดรธานีเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปถ่ายรูปเป็ดตัวนี้ครับแต่ที่เนี่ยสะดวกมากๆครับเพราะเพียงเราเดินข้ามถนนแล้วเดินทะลุสวนสาธารณะไปครับสำหรับสายธรรมะธรรมโมครับใกล้ๆโรงแรมเนี่ยมีใกล้ๆมีวัดโพธิสมพรค่ะและวัดโพธิสมพรนะคะก็ยังเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ค่ะและก็สำหรับคนที่อยากไหว้บูชาพญานาคนะครับในวัดโพธิสมพรเนี่ยก็ยังมีและนอกจากนั้นครับในวัดก็ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์นะซึ่งก็จะมีคนเข้าไปถ่ายรูปใช้สถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปพรีเวดดิ้งครับหรือว่าถ่ายรูปเพื่อการท่องเที่ยวฮะรวมถึงยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้เราชื่นชมบูชาได้อีกด้วยครับไหนๆวันนี้ครับมาพักที่โรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลแล้วครับเราไปชมโรงแรมกันก่อนเลยครับไปโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลโรงแรมหรูระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดให้บริการมานานกว่า7ปีครับบนเนื้อที่มากกว่า10ไร่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยสวยงามมากๆครับมีทั้งส่วนของธรรมชาติที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นนะเยี่ยมชมธรรมชาติเนี่ยภายในโรงแรมอีกด้วยครับทางโรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นสระน้ำเกลือนะครับรวมถึงมีสอนดำน้ำแบบสกูบ้าในโรงแรมด้วยครับเพื่อนๆที่อยากมาเรียนดำน้ำสกูบ้าเนี่ยก็สามารถพักโรงแรมนี้ได้เช่นกันนะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสขนาดเล็กครับห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงนะรวมถึงส่วนพักผ่อนต่างๆครับแล้วก็บุฟเฟ่อาหารกลางวันซึ่งบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยอาหารกลางวันและเบเกอรี่อร่อยมากๆครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากมองวิวอุดรแบบ360องศาในมุมสูงแบบนี้หรือว่าช่วงค่ำคืนครับต้องการมาสวีทนะฮะในมื้อค่ำอันดื่มด่ำแบบแสนโรแมนติกครับต้องที่นี่เลยครับห้องอาหารบาโคครับบนชั้น4โรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาในช่วงวันศุกร์หรือวันเสาร์ครับที่อุดรธานีเนี่ยเขาก็จะจัดถนนคนเดินนะครับที่ฝั่งตรงข้ามหนองประจักษ์นี่เองฮะเราสามารถเดินจากโรงแรมเนี่ยไปเดินเที่ยวถนนคนเดินก็ได้สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเยี่ยมชมห้องพักโรงแรมครับให้ครบทุกแบบนะเพื่อการตัดสินใจครับห้องแรกก็จะเป็นห้องแบบซูเปอร์เรียนะครับซึ่งก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดรูมแบบเตียงคู่นั่นเองนะซึ่งก็มีอุปกรณ์ครบครันครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไดร์เป่าผลตู้เซฟรวมถึงห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดลแบบนี้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะมีห้องพักที่ใหญ่มากขึ้นครับแล้วก็เป็นเตียงใหญ่ๆแบบซุปเปอร์คิงไซส์แบบนี้นะต้องนี่เลยครับห้องแบบดีลักซ์ครับห้องนี้นะครับก็จะมองเห็นวิวหนองประจักษ์ครับสามารถออกไปนั่งชมบรรยากาศหนองประจักษ์ยามเย็นริมระเบียงก็ได้ครับ
สำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันครับที่มาแต่งงานที่โรงแรมประจักษ์ตาครับหรือว่าต้องการพักผ่อนแบบฮันนีมูนที่อุดรธานีแนะนำห้องนี้เลยครับดีไซน์สวีทครับเป็นห้องสตูดิโอขนาดใหญ่นะซึ่งมีส่วนของห้องนั่งเล่นนะที่มีโซฟาครับแล้วก็เพิ่มออปชันมาให้เราคือมีเครื่องชงกาแฟในห้องนอนด้วยนะอีกทั้งห้องน้ำเนี่ยสามารถเปิดม่านเป็นกระจกใสแบบนี้ครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานที่มองเห็นวิวสระว่ายน้ำที่สำคัญครับเราสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินบนเตียงนอนริมสระว่ายน้ำจากห้องนอนของเราเองได้แบบนี้เลยถ้าคิดว่าห้องดีไซน์สวีทหรูแล้วครับยังมีหรูกว่านั้นครับนี่คือห้องแกรนด์ดีไซน์สวีทครับสำหรับครอบครัวแบบอบอุ่นนะที่มาเที่ยวอุดรธานีแล้วต้องการพักแบบส่วนตัวนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องการแบ่งสัดส่วนนะฮะเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องนอนครับรวมถึงมีอ่างน้ำแบบจากุชี่ครับที่สามารถมองเห็นวิวด้านนอกขณะที่เราอาบน้ำไปด้วยล่ะครับเป็นไงครับหลังจากพาชมโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์ทั้งโรงแรมมาแล้วนะครับตอนที่สุดเราก็เลือกห้องพักได้แล้ววันนี้เราก็พักในห้อง Grand Design Suite ครับเป็นห้องสำหรับครอบครัวแบบเราแบบนี้นี่แหละมากัน4คนนะก็ใช้ห้องใหญ่หน่อยเนาะนอกจากมีห้องนอนห้องนั่งเล่นครับแบ่งสัดส่วนกันเรียบร้อยแล้วครับยังมีอะไรครับที่กล้วยชอบมากเลยมีอ่างจากุชี่ด้วยค่ะจบแล้วนะครับกับการแนะนำที่นี่ครับโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลครับโรงแรม4ดาวคุณภาพระดับ5ดาวครับไม่ว่าจะเป็นจัดเลี้ยงสรรค์สัมมนางานแต่งแวะพักเพื่อการท่องเที่ยวติดต่องานครับสะดวกสบายเหลือเกินนะค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจจะมาพักที่นี่นะคะก็จองห้องพักผ่าน Agoda หรือว่าเว็บไซต์ตามที่พักกดอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็จะใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่มาพักผ่อนอย่างเดียวครับยังมีที่ถ่ายรูปเล่นกิจกรรมต่างๆนะรวมถึงซิตี้ทัวร์อย่างที่บอกไปตอนต้นด้วยนะครับและขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Room Groom ทุบๆอันซีนถ่ายชิมอิ่มด้ำรู้ก่อนมาเที่ยวครับช่วงนี้จะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปพิเศษวันนี้ครับรีวิวโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลครับวันนี้ขอตัวก่อนครับไปเที่ยวดีกว่าบ๊ายบาย